วัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับตอนแรกๆบานทุ่งตะหน่อยตัดหญ้าเป็นยังไงฝีมือการตัดหญ้าของตะหน่อยโอ้กับพ่อใช้ได้อยู่เนาะแปนมินลินนี่บานเฮากะยามฝนตกก็ต้องตัดหญ้าครับเพราะว่าหญ้ามันเกิดเร็วนะบานทุ่งเสียงกบเสียงเขียดครับผมตอนเย็นๆกระรังสีมาพี่น้องกระรังจะมาครับผมเถียงนานน้อยก็มานอนเวียนได้อากาศเย็นๆครับแต่ว่าขอสงสัยก็คือเถียงหน้าหญ้าหญ้าข้ามันบ่มุ่งหญ้าข้าเนี่ยแม่งมีหลายแม่งมีมาเฮ็ดหั่งเหมือนพี่น้องอ่ะบรรยากาศตอนแรกๆครับผมบ้านทุ่งรั้วก็ยังไม่มีหรอกต้นไม้ต้นบักยมก็ยังเหลืออยู่แล้วปลูกตะกบด้วยแล้วก็ละมุดต้นละมุดน้ำเต็มทิพย์เต็มแดนครับผมเสียงผู้ใดวะเสียงนี้นี่บรรยากาศนี่นี่ให้ถ้าหน่อยปิ้งชิ้นหลอดให้ปิ้งชิ้นอะไรวะปิ้งเนื้อแดดเดียวให้แพ้ว่าครับผมอาจสิบชัดเนี่ยที่แรกเพิ่นว่าคือบ่ทอดให้คอยเท่าว่าซั่นคอยว่าปิ้งมันจังสิหอมเห็นบ่เนื้อแดดเดียวปิ้งให้เพิ่นก่อนพี่น้องแล้วแต่หน่อยก็เฮ็ดก๊อกลอกไก่พร้อมกอกลอกไก่บ่ทันแล้วอยู่น้ำยังนั่นตะหน่อยปิ้งอันนี้เพิ่นควันอ่ะเดี๋ยวจะไปกินเขาแพร่ว่าครับผมเดี๋ยวจะมึงกอกลอกไก่น้ำมันยังนั่นอยู่ตะหน่อยปิ้งเนื้อก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวไปกินเขาน้ำกันครับสวัสดีจ้าพี่น้องมากินข้าวแล้งน้ำเพชรอีกแล้วตะหน่อยเฮ็ดก๊อกลอกไก่ให้กินแล้วกะปิ้งซีนซั่นแล้ววะปิ้งซีนที่เพชรปิ้งเนื้อที่เพชรเฮ็ดมักนะจ้าพี่น้องปิ้งออกครับสั่งได้เด้อจ้าพี่น้องสิเว้าเรื่องตลกให้ฟังเพชรสั่งทุเรียนเขาใส่แพ็คเป็นโฟมมานะเพชรให้ตาหน่อยไปเอาให้เพชรว่าพ่อไปเอาทุเรียนในแม่เนี่ยอยู่หน้าวัดเพชรว่าสิเพิ่นไปทาอยู่หน้าวัดแล้ววันนี้มาหอนเพิ่นย่านทุเรียนน่ะเขาใส่ถาดแบนๆมากสิแม่นบ่พี่น้องแล้วเขาบ่ได้ซีนแหมเขาใส่ถาดมาแล้วเขาเอาใส่ถุงแล้วเขามัดปากแหมเพิ่นผัดเอาตั้งนาลูดพี่น้องคิดเบิ่งทางมาบ้านเพิ่นน่ะมันเป็นทางลูกลังเนาะทั้งหลุมทั้งบ่อกระโดดรถตกหลุมกระโดดมาน่ะส่วนมาฮอดเพิ่นน่ะทุเรียนกองกันอ้อยเหาะอยู่สวยถาดโฟมก็บ่เหลือเพิ่นมาเอาคือเป็นจังซี่เฒ่าอันถาดโฟมมันปิวหายรถตกหลุมสั่นทุเรียนมุนอีแหละยังเรื่องหยดหัวเรื่องโอ้โหใส่ไผ่ใส่ปัวเจ้ากะดีย่าง
คือเราไปออกเราเห็ดน้ำสุยางวัตใส่เราวัตใส่วัตเนี้ยเอ่ยปากใส่ฟ้าไปโดดแต่หน่อยสิดึกปานใดก็ซังเดี๋ยวเราเป็นคนบ่ขี้เซาแม่เราเป็นคนที่นอนบ่ขี้เซาแม่ว่าแต่เฮาปลุกปึกปังหนุ่นกว่าหาน้องคนนี่ปลุกก็สิอีกจะน้อยก่อนอีกจะน้อยก่อนนี่บ่จะน้อยลุกตึ้งตั้งหนุ่นว่าแต่เมียปลุกครับปิ้งเนื้อผู้ใดสนใจสั่งได้จ้ะพี่น้องนี่เนรินอยู่ในบ้านพาออกไปข้างนอกกับเพิ่นเขียวเพิ่นอยากเข้าบ้านเพิ่นอยากเข้าห้องลูกเด้อเวลาคําเนาะเขียวเข้าบ้านแล้วเด้อพี่น้องแต่หน่อยเราเห็ดกอกลอกไก่เพื่อมาเห็ดให้คอยกินอีกเนี่ยเฮ้ยเหรอเพื่อเห็ดบุกเปลี่ยนเพื่อเห็ดแล้วมันเป็นอมไหมผู้ใดสินค้าสนใจสินค้าตัวใดกะแอปไลน์เข้ามาเด้อจ้าพี่น้องแต่หน่อยจริงไอดีไลน์ไว้ให้อยู่จ้ะอันนี้ปิ้งเอาบ่ได้ทอดกินข้าวกินข้าวงั้นมื้อแรงอันนี้ก็ย่อยยากไม่ว่ากับแซ่บแค่หมูแรงจะกินหลายพี่น้องหาลองก้นมาถามมาอยากให้เพฟเฝ้าว่าพ่อกันก็ตะน้อยจังใดจีบกันจังใดมันเป็นเรื่องบังเอิญมันเป็นเรื่องบังเอิญอีหยังบุฟ้าลิขิตมาจังไหนบุจังให้ได้มาพอกันกินแล้วก็คือว่าตะกี้เพชรกับเบิ้งเพชรกับเป็นมูน้ำเราในเฟสมูน้ำเราในเฟสบ่แมนบ่ได้เป็นมูน้ำเราในเฟสมีช่วงช่วงสงกรานต์หนอเพิ่นสิกลับบ้านเพิ่นขับรถกลับบ้านเพิ่นไปใส่บุเพิ่นไปใส่บุเพิ่นก็บ่รู้จักเพิ่นหรอกตอนนั้นเฮ้ยเพิ่นแอดเฟซไปหาเพิ่นก็เลยทักไปเพชรก็เลยถามว่าผู้ใดนี่อันจะมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนของเพื่อนนั่นแหมพี่น้องนะเพชรก็เลยถามว่าผู้ใดเราก็เลยเราก็เลยว่าอยากเป็นมูอยากทำความรู้จักอีหยังจึง
แล้วก็แอดไปหาแล้วก็ว่าอยากเป็นเพื่อนอยากทำความรู้จักเพี้ยนครับวันนี้เพี้ยนกันเลยว่าเพี้ยนกับแม่บ่เลี้ยงสมัยพ่อกันเพี้ยนกันเลยเพี้ยนกันเลยตอบแจ๊ดแล้วแน่บ่ตอบแน่อยู่นะวันเนี้ยบ่แม่นเราที่เราหารถกลับบ้านวันที่แม่เราหารถกลับบ้านแล้วเราแชทไปหาเพี้ยนบ่แม่นคอยบ่ได้แชทไปหาคอยคือว่าหาหมู่ว่าที่มีผู้ใดกลับร้อยเอ็ดบ่เจ้าพี่แซดไปหาคอยสันคอยบ่ได้อยู่ร้อยเอ็ดคอยก็เลยเฮ้ยเขาอ่อนอยู่มันว่าแต่ก่อนมันอ่อนมันล่ะเพิ่นแอบมากเขาสิล่ะบ่แม่นบ่ได้แอบมากแค่อยากคุยซื่อแม่นบ่ล่ะปีหาไหมโทรไปหาแจ๊ดไปหาเมื่อนั้นกินเหล้ามันขึ้นเลยพ่อลูกเอ๋ยจ๋าตีหาแชทไปหาเพชรพี่น้องเพชรกับบ่ทันได้อันนอนแต่นั้นเออเพชรตื่นตีหาเพชรตื่นแม่นเพชรจำได้ตีหาเพชรตื่นเพิ่นก็แชทไปเพิ่นว่าเพิ่นหารถกลับบ้านเพิ่นว่าเพื่อมาหารถกระบะยังคือจะมาหาข่อยเพื่อมาเพราะว่าตอนนั้นอยู่ตอนนั้นอยู่โคราชเจ้าไปใส่ตอนนั้นข่อยไปเที่ยวพูดภาคเหนือมาเดี๋ยวผมมีรถกลับข่อยบ่ได้เอารถข่อยไปเจ้าไปภาคเหนือเออแล้วข่อยมาพักกับน้องจงถ้าพักอยู่โคราชกับน้องจงเออได้เออลองโกดึงเพื่อนอยากจีบเฮานะมันนี่ไปเห็นเจ้าอ่อนก็เลยลองตั้งแต่นั้นก็คุยกันมาตลอดแล้วก็ผู้ใหญ่ไปสู่ขอแท้กับมาหามูอยู่อยู่ร้อยเอ็ดพอดีก็เลยนัดเจอกันกับผู้เฒ่าก็ไปเว้ากันก็เลยมูเพื่อนอยู่กันนี่แม่อยู่โพไซนี่แม่กะผู้เฒ่าผู้แก่กันเลยคุยกันอยู่จักเดือนว่ะเห็นกันอยู่ไสติอยู่ด่านอำเภออือหาอำเภอแล้วเที่ยวต่อไปพี่น้องอาจสินั่นไงอยู่หน้าอำเภอจ้ะแล้วกะเห็นตัวจริงกันนี่คุยกันอยู่ประมาณ2หรือ3เดือนละผู้เฒ่ากลับไปขอหือนี่เมษาเพื่อสภา2เดือนตอนนั้นเพชรบ่ฮู้จักได้ว่าเราเป็นอันเฮ็ดอันนี้เฮ็ด YouTube เพชรว่าเราเฮ็ดงานอีหยังพ่อใหญ่นี่เพชรว่าไม่อื่นเราพ่อใหญ่ได้ตัวอย่างเพชรว่าตอนเราขายของขายหยังสินะเพราะว่าอันวันนี้เฮ็ดงานอีหยังพ่อใหญ่นี่เพิ่นอ่ะนั่นจะนั่นผู้เฒ่าก็เลยไปชัยภูมิไปเว้ากันก็บอกพ่อบอกแม่เพื่อนก็ไปเพื่อนก็ชิมักเฮาแห้งตืบละเพื่อนยังเอาพ่อเอาแม่ไปนะเอาพี่น้องเพื่อนไปเพชรก็งงเนี่ยตอนนั้นเพชรอยู่คนเดียวเพชรก็สบายเด้เพชรก็แบบว่ามีสุยางนะมันนี่คือจังเพชรคิดจังไหนเพชรบ่คิดว่าเพชรสิเอาผัวอีกมันเนี่ยบัดมาพ่อเนาะพ่อผู้เฒ่าไปก็ตอบตกลงอึกเอาโลดเด้ตอบตกลงเพิ่นเอาโลดเด้จักเป็นแนวใดคือจังมีอีหยังพับอยู่ใส่กันนี่แม่อยากมีแฮงบอกพี่น้องตรงมีอีหยังอยู่ใส่กันนี่แม่พ่อผู้เฒ่าไปเว้าผู้เฒ่ากับทั้งผู้เฒ่าทั้งนี่ก็ไปเนาะญาติพี่น้องทั้งนี้ก็ไปมันมีญาติพี่น้องทั้งเพชรกับม้าเพิ่นก็ถามเพิ่นก็ว่าหยังไปจังได๋มาจังได๋อีหยังเพิ่นก็เว้ากันแล้วผู้เฒ่าเนาะพี่น้องเนาะก็ไปนอนอยู่พุ่นคืนนึงนอนอยู่ชัยภูมิคืนนึงค่ะเพิ่นก็ผูกคอตอแขนอีหยังให้บ่ได้จัดเพชรก็บ่ได้จัดไงอึกกะลืออีหยังเพิ่นผู้เฒ่าทั้ง2ฟังฮู้รับรู้แล้วก็ผูกคอตอแขนยกอันนั้นเอาของขึ้นห้านขึ้นหยังนี่ละประเภทนี้บ้านนอกเฮา
ก็สมมาผู้เฒ่าผู้แก่สำนันล่ะพี่น้องแล้วก็อยู่น้ำกันมาก็จนว่าเดือนกันยาก็ได้นี่นี่ที่แหลมอยากได้ผู้ชายเพชรอยากได้ผู้ชายเพชรมักไปเที่ยวภูเขาเพชรมักไปเที่ยวนั่นตั้งซื้อลูกผู้ขาจะมีลูกไม่ยิ่งให้ซื้อว่านี่เพราะว่าลูกผู้หญิงเพชรที่ตั้งซื้อของกับพอก็คือนี่นี่ลูกพ่อหน่อยถ้าลูกผู้ชายเพชรที่ตั้งซื้อของกับแม่ผู้ผาลูกแม่เพชรวางสินะเนาะจ้ะอุ๊ยแต่ว่าหมอไปทุ่นตรวจ2เดือนแล้วว่าผู้ชายน้องดีใจเนาะเพชรก็ดีใจดีใจเพชรอยากได้ลูกผู้ชายพี่น้องอุ๊ยมีหำแล้วนี่มันเนี่ยพอพ่อมาว่าผู้หญิงเพชรก็เลยคิดว่าเอาหำไปไหนดีเพชรก็เลยบอกกับว่าเนาะเพชรก็ว่าแม่มะลิละมาเกิดเพชรก็คิดอยู่วันนี้เนี่ยออกมาหน้าตาก็คล้ายๆกับแม่มะลิก็คือกันชุยางอ่ะพี่น้องแล้วถนัดขางซ้ายนี่เนี่ยก็ถนัดขางซ้ายแล้วนี่เพชรก็ดีใจที่แล้วเนี่ยว่าขนลุกดีแล้วยังห่วงแต่หน่อยแล้วยังมาคำมาคุ้นหายแล้วยังมาแบบว่ามาซอยเฮาเนาะพี่น้องเนาะกะเพชรก็ดีใจเด้อจ้ะผู้ใดที่ว่าผู้ใดที่ว่าเว้าจังได๋ก็สร้างเพชรก็เข้ารูปเพิ่นเพราะว่าเฮาก็บ่ได้เฮาบ่ได้เปรียบเทียบว่าผู้ใดมาก่อนผู้ใดมาหลังแต่ว่าเฮาเข้ารูปเพิ่นเพราะว่าเพิ่นก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เราก็บ่ได้มีชีวิตในโลกนี้แล้วเฮาก็อย่าไปลบหลู่เพิ่นสิ่งใดที่เฮาพอเฮ็ดให้เพิ่นได้เฮาก็เฮ็ดเนาะจ้ะพี่น้องก็คือเฮ็ดบุญเพชรสิสวนตะหน่อยตลอดว่าไปเฮ็ดบุญให้แม่มะลิเนาะไปนู่นนี่นั่นเนาะครบทุกวันครบรอบแล้วก็คือจังเนี่ยมันที่มันมี24สิงหาคมนี่ก็คือซื้อดอกไม้มาให้เพิ่นถึงเฮาบ่ได้ไปพุ่นเฮาก็ให้เราอยู่นี่ก็ได้เพชรก็เฮ็ดเท่าที่เพชรเฮ็ดได้ล่ะน้องพี่น้องเนาะเพชรก็เคารพเพชรก็บ่ได้เพชรบ่ได้ลบลู่เพชรบ่ได้ดูหมิ่นเพชรบ่ได้สิแบบว่ามาเหยียดกันอีหยังสิเพิ่นบ่เพชรก็คือเพิ่นบ่อยู่แล้วเพชรก็เคารพเพราะว่าเพชรก็ฮู้ว่าเพิ่นมาเกิดเป็นนี่ๆแหละเพิ่นก็ยังห่วงตะหน่อยเนาะเพิ่นก็มาเกิดเป็นนี่ๆเบิ่งยังได้พี่น้องก็เบิ่งโลดคืออีหลีบ่แม่นเว้าเล่นคือเบิดขี้ในตดคือแม่มะลินี่ๆน่ะอีหยังก็คืออีหยังก็มือเปิ้นเหมือนว่าอีหยังล่ะมือน่ะเพิ่นยิบบายมือเพิ่นเฮ็ดคือแม่มะลิเพชรก็ดีใจเพชรก็ภูมิใจอยู่จ้ะที่แบบลูกเฮายังคือเราแล้วก็เฮ็ดจังได๋ล่ะเพชรก็เฮ็ดหน้าที่ของเพชรให้ดีที่สุดเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเพชรเฮ็ดหน้าที่ของเพชรให้ดีที่สุดบ่ว่าสิเป็นหน้าที่ภรรยาบ่ว่าสิเป็นหน้าที่แม่ของลูกบ่ว่าสิเป็นหน้าที่แม่บ้านแม่เฮือนเพชรก็เฮ็ดเพชรก็เฮ็ดให้ดีที่สุดเพชรเฮาต้องดําเนินชีวิตต่อไปแต่หน่อยแล้วก็ต้องดําเนินชีวิตต่อไปเพชรก็บ่ได้เอาเพชรไปเปรียบกับเพิ่นเพราะว่าเพชรน่ะเปรียบกับเพิ่นบ่ได้อยู่แล้วเพิ่นน่ะดีเพิ่นน่ะข้อเสียของเพชรน่ะหลายกว่าเพิ่นแต่ว่าเพชรก็พยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดเนาะจ้ะเฮ็ดกับพยายามเพชรเป็นคนเฮามันบ่คือกันมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะจ้ะพี่น้องมันคือกันแม่นแม่มะลิแล้วอาจสิเป็นคนใจเย็นเพชรอาจสิเป็นคนใจร้อนเว้ายิ่งๆๆแต่ว่าเพชรบ่มีหยังเพชรเป็นคนแบบนี้ล่ะจ้ะพี่น้องเพชรเป็นคนที่คือมักเว้าอีหยังมักอีหยังก็เว้าออกไปเลยเสียเพชรบ่ทันได้คิดอีหยังแล้วเพชรก็เว้าออกไปของเพชรเป็นคนตรงๆแม่จ้ะมักก็มักบ่มักก็บ่มักก็สิแม่ค่ะถ้าคบก็คบบ่คบก็บ่คบจังซี่แม่เพชรก็คือถ้าเจ้ากล้าตัดข่อยข่อยก็กล้าตัดเจ้าจังซี่เพชรเป็นคนง่ายๆเป็นคนจังซี่ล่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้เพชรก็ไปก่อนเนาะจ้ะค่ะมาเว้าเรื่องคบกันให้ฟังซื่อๆดอกแล้วก็เว้ายืดเว้ายาวธรรมดาล่ะเพชรทุกคลิปล่ะ ไปกดจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า